โอเคครับสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับช่อง Satek นะครับวันนี้อยู่ในเกม MotoGP 19นะครับวันนี้อยู่ในช่วง MotoGP Story นะครับโอเคในช่วง 3-4 วันที่ผ่านมาเนี่ยผมเองเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนลืมอะไรไปบางอย่างนะฮะแล้วก็คิดขึ้นได้อ๋อลืมลงคลิปบน YouTube นะฮะก็ถ้าเกิดว่าใครคิดถึงกันนะผมก็จะไปไลฟ์สตรีมอยู่ในช่องของ Fatek เนาะใน Facebook นะก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมแล้วก็ในคอมเมนต์ผมจะปักหมุดไว้ให้ด้วยนะฮะก็ไปติดตามกันได้ช่วงประมาณ 4:00 นของเกือบทุกวันเดี๋ยวผมจะไลฟ์สตรีมเล่นออนไลน์เนาะโอเคสำหรับใน YouTube เราก็จะลงคลิปเหมือนเดิมนะลืมไปเลยนะฮะว่าทำ YouTube ด้วยนะวันนี้เราเหลืออีก2สนามแต่ว่าเราเป็นแชมป์แน่ๆอยู่แล้วเนาะเหลืออีก2สนามที่เซปังแล้วก็ที่บาเลนเซียเนาะซึ่งผมคิดได้ว่าก่อนที่ MotoGP 2020เนี่ยจะออกมันออกประมาณ23เมษายนนะครับซึ่งคิดว่าเราเหลือเวลาประมาณเดือนกว่าๆเนี่ยเราสามารถต่อได้อีก1ฤดูกาลเลยนะฮะถ้าเกิดว่าผมขยันหน่อยเนาะซึ่งในแบบซีซั่นเนี้ยซีซั่นที่เราอยู่กับ Honda นี่ผมแบบนานๆทีลงมากสำหรับคลิป MotoGP Story ไปทำแบบคลิปอย่างอื่นบ้างอะไรบ้างนะฮะลงคลิปช้าบ้างอันนี้ต้องขออภัยนะแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะต่ออีกหนึ่งฤดูกาลแล้วกันยังไม่รู้ว่าจะต่อกับทีมไหนนะฮะเดี๋ยวท้ายคลิปน่าจะรู้เนาะจริงๆผมพอรู้แล้วว่าเป็นทีมอะไรเนาะเป็นทีมที่มีคนขอกันมาเยอะมากที่สุดนะครับก็ถัดจาก Honda นะฮะเพราะผมเคยถามแล้วครั้งนึงตอนที่ผมอยู่กับ Honda นี่แหละถามตั้งแต่มันต้นฤดูกาลเลยว่าถ้าเกิดว่าจบกับ Honda แล้วอยากให้ผมอยู่กับทีมอะไรต่อเนาะก็จะเป็นทีมโรงงานที่เหลืออีก2ทีมที่เป็นทีมใหญ่นะฮะก็เหลือเป็นดูคาติกับยามาฮ่านะฮะแต่ว่ายามาฮ่าเนี่ยเราเคยเล่นไปแล้วตอนนั้นเล่นกับทีมรองนะฮะยามาฮ่าเปโตนาสเซปังนะฮะที่นี่เราก็แข่งเลยเหมือนเดิมนะฮะไม่ต้องFP ไม่ต้องควอลิฟายนะฮะโอเคถ้าผมย้ายค่ายก็ต้องขอเวลานิดนึงนะฮะไปหาเซตรถใหม่นิดนึงนะฮะโอเคผมขอเบาเสียงนิดนึงแล้วกันนะครับนี่ฮะเจ้าบ้านฮะฮาฟิซเยลินปัจจุบันลงกลับไปแข่งมอเตอร์ทูเหมือนเดิมนะครับโอ้ใส่เป็นยางฮาร์ดกันนะฮะที่นี่ไปอเล็กลินออกที่1นะครับมาเกสลอสซี่ภายใน4คันหน้านี่ต้องเป็นทีมโรงงานหมดเลยนะภายในซูซูกิฮอนด้ายามาฮ่าดูคาตินี่ก็คือต้องมีนักแข่งมาเรียงกันอ่ะโอเคไปขอเบรกเผื่อนิดนึงฮะโค้งแรกไม่อยู่โอเคอุ้ยพับนะฮะเรียบร้อยเอาใหม่เอาใหม่ตามโอ้ล้มฮะล้มโอ้โหโลเรนโซมาอยู่หลังเลยฮะโอ้ยเบียดโลเรนโซล้มอีกโอ้ยโลเรนโซเบียดคืนนะโอ้ที่นี่พลาดฮะผมจะระวังโค้งแรกมากเมื่อกี้แต่ท้ายก็ชนอยู่ดีนะโอ้ไปยังได้อยู่โอ้โหตอนนี้เราเป็นแชมป์แล้วฮะเราไม่ต้องห่วงพลาดจริงฮะชน AI เมื่อกี้โอเคอุ้ยควาตาราโร่ฮะโมบิเดลลี่อยู่ด้วยกันเลยอึ๊บถึงไหมโอ้โหเกี่ยวคาร์คัสโลนิดนึงฮะที่นี่เบรกเผื่อฮะโค้งนี้โอ้ยฟาโก้ตอนนี้อยู่ที่10นะฮะรอบแรกอึ๊บโอ้เซปังไม่ค่อยได้ซ้อมเท่าไหร่นะฮะโอเคนาคากามิข้างหน้าละโอ้เสียงแหบเสียงแห้งนะฮะไม่รู้ว่าติดไวรัสหรือเปล่าไม่น่าติดนะเพราะผมเองก็ไม่ค่อยได้ไปไหนนะฮะไม่ค่อยได้ออกไปเที่ยวไหนเท่าไหร่เบียเลนฮะคงนี้เข้ายากฮะเบรกเผื่อไว้ก่อนเลยดีกว่าเบียเลนขึ้นฮะเบียเลนถือว่าทำได้ดีกับที่นี่มากนะฮะปีนี้ก็เป็นแชมป์ที่เซปังนะครับ
ต้องเรียกว่าเป็นปีที่แล้วดีกว่านะฮะไม่ใช่ปีนี้ปี2019โมโต้ GP นี่เลื่อนยาวๆนะสนามแรกๆนี่เลื่อนเกือบหมดนะฮะน่าจะไปลุ้นที่เยเลส5พฤษภาก็นานอยู่นะไม่รู้ว่าถึงตอนนั้นจะเลื่อนอีกหรือเปล่านะฮะรู้สึกว่าพอถึงคิวใครคนนั้นจะเลื่อนหมดเลยนะฮะตอนนี้ก็ถ้าเกิดว่าไม่ติดเรื่องไวรัสน่าจะคือคักน่าดูนะช่วงวันที่ประมาณ18เนี่ย18 19นะเพราะว่าเราจะแข่งกันประมาณวันที่22ใช่ไหมตามกำหนดการเดิมนะฮะแต่ก็มาติดไวรัสซะก่อนนะฮะไม่งั้นก็ได้ดูกันเร็วๆนะฮะแต่ก็ดีนะเพราะว่า MotoGP เราเนี่ยจะได้ไปอยู่สนามท้ายๆเหมือนเดิมเนาะเพราะสนามท้ายๆนะถ้าเกิดว่าเกมมันยังแบบเหนียวๆแน่นๆอยู่อ่ะมันยังมีอะไรให้น่าลุ้นอยู่มันก็น่าจะมันกว่าสนามแรกๆที่เพิ่งเก็บคะแนนกันได้ไม่เท่าไหร่เนาะสนามท้ายๆมันก็จะได้เปรียบกว่าตรงนี้เนาะถ้าเกิดคะแนนของนักแข่งนี่มาแบบไล่ๆกันเนาะอย่างปีที่แล้วนะฮะมาร์คมาเกตก็เป็นแชมป์ที่สนามไทยพอดีนะฮะได้มาฉลองแชมป์ที่ไทยนะคือส่วนมากมาเกตจะไปฉลองแชมป์กันที่สนามญี่ปุ่นเนาะเป็นส่วนมากที่เขาฉลองแชมป์กันที่นู่นที่บ้านเกิดของ Honda นะฮะแต่ว่าปีนี้ก็เร็วหน่อยอะที่ไทยฤดูกาลนี้ก็ไม่ง่ายนะผมว่าสำหรับมาเกตนะฮะแต่ก็อาการบาดเจ็บนะฮะแล้วก็การเลื่อนโมโต้ GP เนี่ยอาจจะส่งผลดีต่อมาเกตนะครับเพราะว่าเขาก็ได้พักยาวๆเนาะถ้าเกิดได้แข่งเร็วกว่านี้มาเกตอาจจะเป็นฝ่ายที่เสียนะครับก็มีหลายคนบ่นมานะโอ้โหอย่างนี้เหมือนแบบเป็นการช่วยมาเกตนะครับส่วนตรงนี้ผมก็จะไม่ออกความเห็นแล้วกันนะฮะเดี๋ยวมันจะดราม่าแต่ว่าผมก็เข้าใจนะเป็นที่ไวรัสแหละก็อาจจะเป็นฤดูกาลสุดท้ายของลอสซี่นะฮะเพราะว่าสละตำแหน่งทีมโรงงานให้กับฟาบิโอคอตาโร่นะครับเพราะเด็กคนนี้มันแบบร้อนแรงจริงๆนะฮะก็ต้องคอยดูต่อไปไฟนอลแลบเราขี่เพลินๆขึ้นมาที่1เลยนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวฤดูกาลหน้าเดี๋ยวผมจะปรับ AI ให้มันยากกว่านี้แล้วกันนะฮะรู้สึกว่าฤดูกาลนี้มันง่ายไปขี่ประคองละโคตรเวอร์ฮะล้มแล้วมาจบที่1ได้ภายใน3รอบเลยนะผมจะปรับให้กลางขาละเมื่อก่อนปรับให้กลางขาอยู่รู้สึกกลางขามันจะทำให้สึกว่าเล่นง่ายกว่าหรือเปล่าอันนี้แล้วแต่คนนะแต่ถ้าขี่อ่ะมีผลผมว่าผมเคยปรับเป็นแบบโอสคูครั้งหนึ่งแล้วรู้สึกว่าแบบเอ้ยองศามันแปลกๆว่ะมันทำให้เราเลี้ยวแปลกๆไปด้วยนะฮะจะไปปรับกลางขาละที่ปรับไม่กลางขาเพราะอยากได้สไตล์เหมือนโลเรนโซเพราะโลเรนโซไม่ค่อยกลางขาเท่าไหร่นะฮะเล่นมาสักพักนึงแล้วแต่ว่ารู้สึกว่าฮิตบ็อกซ์ของตัวไรเดอร์เนี่ยจะไม่มีผลนะฮะต่อให้เราแบบไปเกี่ยวขาของนักแข่งคนอื่นมันก็จะไม่มีผลนะฮะรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเป็นฮิตบ็อกซ์ของรถอ่ะจะมีนะฮะถ้าเกิดว่าเราไปชนรถของคนอื่นอะไรเงี้ยหน้ารถเราก็ถลอกปอกเปิดนะฮะอุ้ยหลุดป่ะเนี่ยหลุดฮะหลุดเซปังรถไม่ได้อัพด้วยผมว่าน่าจะไม่ได้อัพรถเหมือนเดิมนะคิดว่านะครับถ้าเกิดเราจะรีบเร่งให้จบภายใน1เดือนแล้ว 3-4 วันลงคลิปทีก็คิดว่าน่าจะไม่จบนะฮะจริงๆอยาก2ฤดูกาลนะเร่งคลิปหน่อยไหมแล้วก็จะได้แบบอาจจะแบบมีไปยามาฮ่าด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะจะได้ครบสูตรทีมโรงงานไปเดี๋ยวไปต่อกันที่บาเลนเซียนะฮะคะแนนเราทะลุ400ไปแล้วนะฮะที่บาเลนเซียนี่ผมยอมจริงๆนะเป็นสนามที่ผมว่าผมเล่นแบบค่อนข้างยากนะไปถ
ถ้าเกิดว่าเอาตามที่มีคนขอมาเยอะที่สุดตอนนี้น่าจะเป็นดูคาตินะครับดังนั้นผมขอเรียกเป็นดูคาติก็แล้วกันนะฮะแต่ถ้าเกิดว่ามันขึ้นมาไม่มีดูคาติมีแต่ยามาฮ่าผมก็จะเลือกยามาฮ่าก่อนนะครับดูแล้วว่ามันสุ่มอะไรมาให้เนาะแต่คิดว่าน่าจะมีทั้งดูคาติทั้งยามาฮ่าขึ้นมาพร้อมกันนะฮะคิดว่าอย่างนั้นนะตอนนี้เราอิ่มตัวกับ Honda แล้วนะฮะผมรู้สึกว่าฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลที่ยืดยาวมากนะฮะไม่ใช่อะไรไม่ค่อยได้ลงคลิปนะฮะสำหรับGP Story ตอนอยู่กับ Honda เนี่ยเป็นแบบซีรีส์ที่แบบค่อนข้างแบบยังไงห่างเหินน่ะกว่าจะมาแต่ละทีอะฮะโอเคมูเจโลใช้เซตมูเจโลหมดอะผมอะวาเลนเซียฮะลอสซี่ออกที่1ลอสซี่เป็นคนที่ทำผลงานกับที่นี่ไว้ได้ค่อนข้างดีนะฮะเป็นคนที่ขี่ดีที่นี่เลยสำหรับลอสซี่นะฮะเห็นไหมแถวหน้า4คันน่ะจะต้องเป็นทีมโรงงานหมดเลยนะฮะเป็นทีมโรงงานของ Honda Yamaha Ducati แล้วก็ Suzuki เนาะสังเกตมาหลายทีแล้วโลเรนโซฮะอุ้ยเบรกเบรกเบรกเข้าในปะเนี่ยอย่าล้มนะอย่าล้มนะโอเคไม่ล้มครับโอเค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 ได้อยู่ได้อยู่โอ้ตายใจเย็นๆใจเย็นๆโอ้โหอีกมิเกลลิเวล่าฮะมาบริกเบียเลสขอดันหน่อยเบียเลสโอเคมาเลนเซียฮะไอ้โค้งหน้านี้เข้ายากลืมไปโอ้โหว่ามันเป็นกวดนะฮะผมนึกว่ามันเป็นแบบพื้นนะฮะไม่ใช่พื้นแท็กนะครับเมื่อกี้เป็นเหมือนจะเป็นบ่อกวดโค้ง9เอ้ยโค้ง11นะฮะผมเรียกชอบเรียกติดเป็นโค้ง9มันเหมือนโค้ง9ที่ไทยไงโค้งลักษณะคล้ายๆกันฮะโค้งขวายาวๆเอ้ยชนโอ้โหหลุดอีกฮะยันรูดแท็กโอเคดูดเปตูชี่ฮะโอ้โหไม่ติดดูดไม่ติดนะฮะโอเคเลยมานิดนึงฮะตอนนี้11แล้วนะครับกามิมาจากไหนไม่รู้เสียบในขอนะครับกามิเถอะโอเคดันออกไปหน่อยฮะมันย้อนแสงนิดนึงนะพาตาโร่ฮะพาตาโร่ที่บาเลนเซียก็โอเคนะครับจบที่2รู้สึกว่าไปนำอยู่พักหนึ่งแล้วก็โดนมาร์คมาเกสหนังม้วนเดิมฮะโอ้หลุดไหมเนี่ยของเดิมเลยฮะของแปดกลับมาคัมแบ็กโอ้ยโค้ง11ครับเผลอโทษไปโอ้ยลิบร้อยล้มอีกแล้วล้มเยอะล้มแย่จริงๆอุตส่าห์มาดีแล้วนะฮะโอ้โหเปิดเครื่องแรงไปหน่อยฮะเมื่อกี้โอ้ยชนโลเรนโซฮะโอ้ยโอ้ยจะล้มอีกอะไวส์บาโลฮะโหลูดยาวเลยนะล้มเยอะล้มแย่จริงๆนะฮะมิเกลโอลิเวล่าฮะโหไวส์บาโลเข้าในดีมากเล็กซิสฮะโอ้ยเลยไปไกลฮะพอล้มแล้วชอบเค้นเยอะผมเอาใหม่ล้มฉลองแชมป์ฮะโอ้โหน่าเสียดายน่าเสียดาย
ผมล้มไร้สาระอีกอ่ะที่โมเตกิเหมือนกันเลยนะฮะมาดีๆแล้วก็ล้มเบรกเบรกฮะตรงนี้เบรกฮะเฮ้ยโอมิเดลี่อย่าดันโอ้ติดตัวระบัดตายฮะโอ้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 นอนชนฮะหลุดไปเมื่อกี้โอ้ระบัดเป็นสนามที่ทุลักทุเลมากฮะมาเลเซียโอ้โหชนจูฮันซาโก้ฮะโอ้สปีดดีฮะ KTM สู้ไม่ได้จบ13ฮะตำแหน่งล่าสุดก็ในจังหวะที่ผมล้มนะตอนนั้นก็อยู่อันดับประมาณที่6ที่7มั้งผมจำไม่ได้นะฮะเผลอล้มอีกแล้วฮะแต่ก็โอเคฮะที่นี่ก็ยังถือว่ามีคะแนนอยู่410คะแนนนะเดวิซโอโซตามหลังมา90คะแนนฮะอันนี้เป็นคะแนนสรุปประจำฤดูกาลเลยก็ว่าได้นะครับดูซิว่าคนที่มีคะแนนต่ำที่สุดใน MotoGP ในฤดูกาลของเราอ๋อฮาฟิซยาลินนะฮะโหมีแค่5คะแนนเท่านั้นเองนะฮะค่อนข้างน้อยเลยนี่ตัวลาบัตนะฮะ10คะแนนโอเคไปคะแนนประเภททีมนะฮะ Honda ชนะไปที่637คะแนนนะครับค่อนข้างเยอะเลยก็ที่เหลือตามมาก็เป็นพวกค่ายโรงงานฮะดูกาติยามาฮ่าซูซูกิเนาะโอเคไปล้มฮะล้มถ้าฉากจอดรถคือสายหัวแน่นอนฮะถ้าเกิดถ่ายเข้ามาในพิทอ่ะมันจะมี2คัสซีนใช่ปะถ้าเกิดถ่ายเข้ามาในพิทนี่คือใส่หัวฮะถ้าเกิดว่าถ่ายออกไปนอกพิทตอนแรกอ่ะอันนั้นอ่ะคือแบบแบบมีแบบโอบกันอะไรกันมาแล้วฮะฉากเดิมอีกแล้วถอดหมวกฮะโอ้รถคันเดิมเลยเนี่ยเพิ่งชนมาหน้าแหกอ่ะเปลี่ยนรถให้หน่อยก็ได้โหเท่จริงฉากเดินตีมันแล้วฮะอินเหมือนเดิมเอาละครับมาอยู่ในช่วงที่เราจะเลือกทีมแล้วนะฮะก็อันนี้คือไปเลือกสายก่อนนะฮะเลือกสายเราต้องกดเข้าไปในสายของยามาฮ่าแล้วก็ดูคาติเนาะก็เราอยากอยู่กับดูคาติไม่ได้เรียกว่าอยากหรอกแต่คือขอกันมาเยอะที่สุดนะใจจริงคือผมอยากไปยามาฮ่านะฮะโอเคกดเข้าไปดูคาติก่อนแล้วกันนะครับโอเคมันก็มีหมดเนาะมีทั้งดูคาติมีทั้งยามาฮ่าเนาะหรือว่าเราจะเลือกต่อกับ Honda ก็ได้นะครับเปโตนัสก็มีเนาะเปโตนัสเราขี่มาแล้วนะหรือว่าเราจะลงไป Moto2 ก็ได้นะเองแองเจนิโตเนาะโอเคแล้วเราจะไปกับทีมดูคาติแล้วกันเนาะก็ภายใน1เดือนนะถ้าเกิดว่าผมจบเร็วอาจจะไปยามาฮ่าด้วยนะโอเคผมรีบเร่งซีรีส์นี้กับ GP Story นะฮะทำไมเดวิโซโซตัวใหญ่กว่าเปตูชี่นะฮะของจริงนี่คือเปตูชี่ตัวใหญ่กว่ามากเลยฮะอันนี้คือภาพมันซูมเข้ามาใกล้ไปนะฮะโอเคก็สำหรับครั้งหน้านะเราก็จะไปวินเทอร์เทสกันที่สนามเซปังกับรถดูคาติเนาะในจังหวะนี้ผมก็ขอไปจัดแจงเรื่องหมวกกันน็อกเรื่องอะไรนี้ก่อนเนาะแต่ว่าคิดว่าน่าใช้ใบเดิมนะเพราะว่ารู้สึกว่าสปอนเซอร์ Red Bull ก็ได้นะอยู่กับดูคาติเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับฤดูกาลหน้ากับดูคาติจะเป็นยังไงก็ขอฝากด้วยนะฮะเดี๋ยวจะพยายามรีบๆลงเนาะคือภายใน1เดือนเนี่ยก่อนที่เกมภาคใหม่จะออกผมคิดว่าจะลองพยายามเร่งดูนะฮะให้มันจบภายใน1เดือนนี้แหละนะทั้งค่ายดูคาติแล้วก็ยามาฮ่าเนาะก็ไม่รู้ทันไหมนะถ้าเกิดว่าลงวันละ2สนามคิดว่าน่าจะทันนะฮะก็ขอฝากกับซีรีส์นี้ไปด้วยนะฮะแล้วก็ฝากเพจบน Facebook ด้วยนะฮะผมจะไปไลฟ์สตรีมที่นู่นเกือบทุกวันนะครับโอเค
วันนี้ไปแล้ว